มของ Modern Beauty Guru วันนี้นะคะชลีพาคุณผู้ชมค่ะมาอยู่ที่นี่ศูนย์นวัตกรรมความงามกรุงเทพ AIC นะคะกับกูรูของเรานั่นเองค่ะคุณหมอพุทธิพงศ์ภูมิสุวรรณสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณชลีสวัสดีครับวันนี้นะคะคุณหมอจะมาเป็นกูรูให้กับเราในเรื่องของนวัตกรรมค่ะของวงการแพทย์เพราะอยากจะรู้มากๆเลยว่าตอนนี้เนี่ยวงการแพทย์เนี่ยเข้าไปถึงไหนกันแล้วแล้วเทรนด์ความงามเนี่ยเดี๋ยวนี้ยังไงที่เรียกว่าสวยปัจจุบันเนี่ยมีนวัตกรรมเกิดขึ้นใหม่ตลอดเวลานะครับวัตถุประสงค์ของการเกิดนวัตกรรมก็คือเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการรักษาที่ดีขึ้นนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยทำให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้นด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นการนำเข็มปลายทู่มาใช้เพื่อการฉีดสารเติมเต็มนะครับบนใบหน้าเข็มปลายทู่นี่เป็นยังไงล่ะคุณหมอเข็มปลายทู่เนี่ยพัฒนามาจากการใช้ท่อดูดไขมันนะครับซึ่งท่อดูดไขมันเนี่ยในอดีตมีขนาดใหญ่มากขนาดประมาณนิ้วก้อยได้นะครับหลังจากนั้นก็มีการพัฒนาขึ้นเหลือขนาดประมาณครึ่งหนึ่งของไส้ปากกาในขณะที่ในอดีตเนี่ยการใช้เข็มคมนะครับมีขนาดเล็กมากคมมากฉีดสารเติมเต็มบริเวณใบหน้าหรือที่เรียกว่าการฉีดฟิลเลอร์นะครับกับมีอันตรายมากกว่าเนื่องจากเข็มที่เล็กมากคมมากเนี่ยเวลาเข้าผ่านเข้าสู่เส้นเลือดแล้วเราจะไม่รู้เลยนะครับสุดท้ายเมื่อมีการฉีดสารฟิลเลอร์ลงไปก็จะไปอุดตันหลอดเลือดทำให้เกิดปัญหาตามมาถ้าเข็มเล็กเนี่ยบางทีเข้าไปในร่างกายมันมีสิทธิ์ที่จะไปโดนพวกเส้นเลือดทำให้แบบว่าสารเติมเต็มเหล่านั้นเนี่ยเข้าไปในร่างกายของเราเกิดเป็นอันตรายตามที่เขามีข่าวออกมาใช่ไหมถูกต้องครับเพราะอย่างนี้เทคนิคการฉีดเนี่ยมันจะเหมือนกับฉีดปกติไหมคะเทคนิคการฉีดจะยากกว่านะครับคือในวงการแพทย์เราทราบดีว่าการเรียนรู้การใช้เทคนิคเข็มปลายทู่เนี่ยจะยากกว่าการใช้เข็มคมแต่เมื่อเป็นแล้วนะครับเมื่อแพทย์ชำนาญแล้วเป็นแล้วเนี่ยจะปลอดภัยกว่าเนื่องจากเข็มปลายทู่เราต้องระวังมากเราใส่เวลาเราใส่ผ่านผิวหนังลงไปนะครับเราจะลงไปถึงชั้นกระดูกเลยเราก็จะไปสามารถฉีดสารเติมเต็มวางบนกระดูกใบหน้าได้ทำให้เกิดการยกตัวของใบหน้านะครับมีการปรับรูปหน้าได้แล้วอย่างนี้การปรับรูปหน้าหรือโครงหน้านะครับแบบไหนที่ตอนนี้อินเทรนด์อย่างชาวตะวันตกฝรั่งนะครับก็จะชอบโครงหน้ามีเหลี่ยมมีกรามในขณะที่ชาวตะวันออกเราชอบแบบเกาหลีชอบหวานๆนะครับดูซอฟอ่อนหวานละมุนละไมเราสามารถปรับโครงหน้าให้เป็นไปตามต้องการได้ยกตัวอย่างจูเลียนะครับอันนี้หน้าแบบฝรั่งหน้าแบบกึ่งไปทางฝรั่งโอเคนะครับทำไมถึงเป็นแบบฝรั่งก็คือมีกรามที่ค่อนข้างใหญ่นะครับมีโหนกแก้มที่สูงชัดเจนจมูกโด่งนะครับมีการเรียกว่ามีพัฒนาการของกระดูกของกระดูกค่อนข้างชัดโอเคสมมติอยากจะเปลี่ยนเป็นแบบสาวเกาหลีถ้าอยากเปลี่ยนเป็นสาวเกาหลีนะในอดีตนะครับไม่นานนี้สัก 2-3 ปีที่ผ่านมาต้องทำผ่าตัดอย่างเดียวอ๋อก็เลยเรียกว่าต้องไปเหลาตามต้องทุบกรามทิ้งถูกต้องหน้าทิ้งทำไมแต่ปัจจุบันด้วยเทคนิคใหม่นะครับเทคนิคใหม่เราสามารถปรับเปลี่ยนได้โดยการทำให้ยกตัวอย่างเช่นเราสามารถฉีดเพื่อเก็บให้โหนกแก้มเนี่ยซอฟลงนะครับปรับเปลี่ยนรูปหน้าให้ดูยาวขึ้นนะครับมีการแต่งให้เกิดความหวานดังนั้นใบหน้าก็จะเปลี่ยนจากลักษณะคมเข้มซึ่งทำให้ดูมองดูแล้วดุนะครับแต่เป็นลักษณะที่อ่อนหวานละมุนละไมแบบสาวเกาหลีได้เช่นกันถ้าต้องการปรับหน้าให้ดูเป็นฝรั่งและสวยขึ้นแปลว่าต้องทำให้คมขึ้นการทำให้คมขึ้นเนี่ยเราจะต้องมีการต่อเติมนะครับเมื่อกี้เราลบเหลี่ยมอันนี้ลองเพิ่มเหลี่ยมเพิ่มเหลี่ยมอย่างเช่นเราต้องเพิ่มช่วงแนวกระดูกของใบหน้านะครับโดยเฉพาะบริเวณแนวโหนกแก้มแล้วก็บริเวณแนวคางและส่วนกรามใบหน้าก็จะเพิ่มเหลี่ยมขึ้นจะเป็นสไตล์ที่ฝรั่งชอบค่ะตอนนี้นะคุณผู้ชมก็ได้ทราบแล้วว่านวัตกรรมนะคะในวงการแพทย์นะคะแบบใหม่ๆเข็มปลายทู่เนี่ยก็เกิดขึ้นแล้วนะเราต้องอาศัยคุณหมอที่มีความชำนาญด้วยนะในการได้ฉีดรวมถึงนะคะเทรนด์ของโครงหน้านะคะว่าแบบไหนเนี่ยน่าจะเข้ากับตัวเราแต่อย่างนึงที่สำคัญมากๆค่ะคือแนวทางในการเลือกนะคะในการที่ทำศัลยกรรมคุณหมอมีหลักการไหมคะว่ายังไงเราถึงจะทำศัลยกรรมได้ต้องพิจารณาความเหมาะสมนะครับอันดับที่หนึ่งการทำศัลยกรรมเนี่ยในแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับบางคนอาจจะเหมาะการทำจมูกบางคนอาจจะเหมาะการเสริมคางต้องดูภาพโดยรวมขององค์ประกอบใบหน้าเป็นหลักนะครับอย่าทำตามเพื่อนนะครับอย่าทำตามคนที่บอกรอดูว่าใบหน้าเหมาะสมของเราเป็นอย่างไรแล้วก็ปรึกษาคุณหมอว่าแบบนี้สมควรหรือไม่นะครับเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่
ถูกต้องที่สุดนะครับและสวยงามที่สุดสำหรับตัวเองนะครับค่ะเห็นด้วยมากไม่ใช่แบบว่าเราหน้าแบบนี้แล้วเราอยากได้หน้าฝรั่งอยากได้หน้าเกาหลีแต่ไม่เข้ากับตัวเรามันก็จะออกมาได้ผลลัพธ์ที่ไม่ดีนักนะคะเอาละค่ะยังไงก็ตามนะสำหรับ Modern Beauty Guru ในวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะยินดีครับสวัสดีครับ